โอเคยังอะยังก็น่าเสียดายนั้นนำ 2-0 แล้วปิดสกอร์ไม่ได้โดนเข้ามาตีเสมอก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ทั้งชาวไทยนะครับที่แล้วก็กองเชียร์ทริปนี้ที่มาด้วยกันก็มีคนกระซิบกับผมแล้วบอกว่านักข่าวอุโสบอกว่าให้เจอดทนต่อไปเพราะว่าบางจังหวะเราดูแล้วก็เขาก็ยังไม่ให้บอลเจจังหวะหน้าให้ก็ยังไม่ให้ก็อย่างเงี้ยเราก็ต้องเล่นต่อไปให้เขายอมรับอดทนต่อไปถ้าเราท้อเมื่อไหร่เราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะก็ขอบคุณมากครับก็จะมองเจยังไงดีครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเจก็ถือว่าทำผลงานก็โอเคระดับนึงก็ต้องอดทนนะไม่มีอะไรจะพูดก็ต้องอดทนก็เห็นอยู่ในสนามเพราะบอลเรานำสองตัวแล้วเราจังหวะก็เจก็ยังได้บอลน้อยอยู่นะจังหวะก็เขาก็ยังบอลเล่นบอลยาวไดเรกเยอะไปโอเคครับดูต่อไปครับยังไงก็ขอให้ก็ปีนี้ทำไงก็ได้ไม่ให้ทีมซัปโปโรตกชั้นแล้วปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ปีนี้ก็อยู่ช่วยเราเป็น11ตัวจริงก็ถือว่าเราก็มาระดับหนึ่งแล้วมาเราไม่ได้มานั่งเราคือเรามาเล่นเรามีส่วนร่วมในเกมจะแพ้ชนะเสมอเราก็ลงตัวจริงตลอดก็ซัดเซนระดับหนึ่งละโอเคครับครับทิ้งท้ายนิดนึงได้ไหมครับครับฝากแฟนบอลไทยที่เชียร์เมสซี่เจครับที่ติดตามดูอยู่วันนี้ด้วยครับก็ขอบคุณนะครับก็ตามเชียร์กันต่อไปก็ถ้าเจประสบความสำเร็จในการเล่นเจลีกก็ยังเยาวชนรุ่นต่อไปหรือรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่เมืองไทยก็จะได้เดินตามรอยเจเราก้าวข้ามอาเซียนมาเล่นเจลีกมันไม่ง่ายๆมันเพราะระดับเอเชีย